ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกเรียกได้ว่านะครับโหนทุกอย่างที่ขวางหน้าจริงๆนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่น่าเชื่อนะครับว่าวันนี้นะครับในเรื่องของการโหนในเรื่องของการอะไรนะครับจะมาอยู่ในสังคมไทยได้นะตอนนี้อยู่เฉพาะในโลกสังคมโซเชียลด้วยแล้วนะครับล่าสุดนี้นะครับมีการแชร์สนั่นว่าประชาชนเนี่ยวันนำคำว่าประชาชนเนี่ยไปแอบอ้างซะก่อนบ่อนทำร้ายนะครับก็คือว่าวันนี้นะครับก็มีกลุ่มนึงนะครับไม่แน่ใจว่าเยอะเท่าไหร่ครับแต่ก็มีข่าวมาลงว่านะครับมีการที่นะครับบอกว่าพรรคเนี่ยนะครับชื่อว่าพรรคประชาชนนะครับก็คือพรรคก้าวไกลโดนยุบแล้วตามที่เราทราบว่าตอนนี้ก็มาเป็นพรรคประชาชนซึ่งแน่นอนครับพรรคประชาชนถ้าเราจะไปดูจริงๆคำว่าพรรคประชาชนไม่ได้มีเพิ่งจะมีมามันมีก่อนหน้านั้นเอามาอยู่แล้วนะครับมีก่อนหน้านั้นมีการตั้งมาแล้วแต่ถามว่าเฮ้ยถ้าก่อนหน้านั้นมีการตั้งแล้วทำไมถึงเอามาตั้งได้นะครับมันมีเงื่อนไขของการตั้งชื่ออยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวไอ้เรื่องเงื่อนไขของการตั้งชื่อเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปหน้าแต่คลิปนี้ผมอยากจะพูดถึงประเด็นนี้ก่อนครับประเด็นที่นะครับเอาคำว่าประชาชนเนี่ยมาโหนกันแล้วตอนนี้นะครับเอาคำว่าประชาชนมาโหนกันแล้วครับคำว่าประชาชนเนี่ยนะครับก็คือพรรคประชาชนเนี่ยนะครับถ้าเราจะพูดกันแบบเฮ้ยแบบเอาแบบฝานผ่าซากเลยเอาแบบไอ้นี่เลยก็คือว่าประมาณว่าวันนี้นะครับคำว่าพรรคประชาชนเนี่ยของพรรคประชาชนเนี่ยคือเขาหมายถึงคนที่สนับสนุนเขาเขาไม่ได้หมายถึงไอ้คนที่ไม่ได้สนับสนุนเขาถ้าเราจะพูดกันแบบเฮ้ยไม่ใช่นักการเมืองพูดนะเป็นแบบประชาชนอย่างผมพูดนะก็ถึงต้องบอกว่าเฮ้ยนะครับพวกมึงเนี่ยนะครับพวกมึงเนี่ยนะไม่ต้องไปเสียนะครับไม่ต้องไปสำคัญตัวผิดว่าเขาพูดถึงพวกมึงเพราะเขาไม่ได้พูดถึงพวกมึงแต่เขาพูดถึงคนที่สนับสนุนเขาเพราะฉะนั้นพวกมึงอย่าเผือกพวกมึงอยู่เฉยๆไม่ต้องออกมานะครับวันนี้คำว่าประชาชนใครก็ใช้ได้ครับนะเพราะทุกคนก็คือประชาชนและเขาทำในนามของตัวเขาในนามของเขาเหมือนกับพรรคประชาชนเขาใช้คำว่าพรรคประชาชนคือประชาชนที่สนับสนุนเขาสมาประชาชนที่เห็นด้วยเขาส่วนประชาชนที่ไม่ได้เห็นด้วยเขาเขาไม่ยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วเขาไม่สนใจอยู่แล้วนั่นคือคำว่าพรรคประชาชนถ้าตอบแบบขวานผ่าซากแต่นักการเมืองตอบแบบนี้ไม่ได้หรอกครับมันไม่ใช่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งผมตอบในฐานะประชาชนผมตอบได้แต่พรรคการเมืองก็ต้องบอกว่าเนี่ยเราเป็นพรรคนะครับใครจะสนับสนุนเราไม่สนับสนุนเราเราก็ต้องทำอันนี้ก็คือนักการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็อยากจะเตือนสตินะครับคำว่าประชาชนน่ะอย่าเอามาโหนนะครับอย่าเอามาให้มันแตกแยกกันเพราะล่าสุดนี้นะครับมีการเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลโดยชาวเน็ตมีการแชร์ต่อข้อความว่าข้าพเจ้าขอประกาศณที่นี้ว่าคำว่าประชาชนของพรรคประชาชนไม่ได้รวมถึงข้าพเจ้าและครอบครัวแต่อย่างใดทั้งนี้เพื่อป้องกันการถูกนำไปแอบอ้างในการซอกกร่อนบ่อนทำลายสถาบันหลักของชาตินำไปสู่การล้มล้างการปกครองในอนาคตคำถามก็คือนะครับวันนี้คุณจะโหนกันไปถึงไหนคำว่าประชาชนยังเอามาโหนกันเลยนะครับคำว่าประชาชนไม่ได้เป็นของใครคนของคนใดคนหนึ่งนะครับวันนี้คุณกำลังจะบอกว่าเฮ้ยคำว่าประชาชนน่ะคือฉันเหรอคำว่าประชาชนคือของฉันเหรอคนอื่นห้ามมาไปทำอย่างนั้นอย่างนี้เหรอครับนะมีสติกันบ้างครับนะครับมีสติกันบ้างไม่ใช่วันนี้นะครับโหนไม่รู้เรื่องรู้ราวนะโหนจนแขนยาวไปหมดแล้วนะครับและก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับเพื่อป้องกันไปนำไปแอบอ้างในการซอกกร่อนบ่อนทำลายสถาบันหลักของชาติอันนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในอนาคตคำถามคือคำว่าซอกกร่อนบ่อนทำลายมันมีในกฎหมายประเทศไทยข้อไหนนอกจากนับศาลรัฐธรรมนูญเพิ่งจะบัญญัติคำนี้ขึ้นมาด้วยดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญเองซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรอิสระใช่หรือเปล่านะครับใช่หรือเปล่าและคำว่าพรรคประชาชนนะครับไม่ได้เพิ่งมีมานานแล้วนะครับและก็มีนะครับพรรคพลังประชาชนก็เคยมีถูกต้องหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอย่าเอาคำว่าประชาชนมาโหนเลยนะครับวันนี้นะครับถ้าเขาพูดแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้สนับสนุนนะครับก็ไม่ใช่เราแค่นั้นเองครับนะครับไม่ต้องออกมาแสดงออกนะครับเพราะการที่ออกมาแสดงออกแบบเนี้ยผมถือว่าการแสดงความโง่โง่แล้วโง่อีกโง่แล้วโง่อยู่โง่แล้วโง่ต่อจริงๆคนพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพรรคประชาชนเขาหมายถึงประชาชนที่สนับสนุนเขานะครับไม่ถึง24ชั่วโมงยอดบริจาคนะครับช่วยเหลือพรรคประชาชนที่เพิ่งเปิดขึ้นมายังไม่ถึง24ชั่วโมงเนี่ยเกิน10ล้านไปแล้วนั่นคือเขาหมายถึงประชาชนที่สนับสนุนเขา
แต่ถ้าเกิดว่าประชาชนที่ไม่ได้สนับสนุนเขาก็ไม่ต้องเผื่อครับคุณก็คือประชาชนเหมือนกันแต่เขาไม่ได้พูดถึงคุณอย่าสำคัญผิดว่าเขาพูดถึงคุณอย่าสำคัญผิดว่าตัวคุณมีความสำคัญให้เขาพูดถึงขนาดนั้นฝากเอาไว้ครับวันนี้แยกให้ออกครับว่าอะไรสมควรจะโหนอะไรไม่สมควรจะโหนไม่ใช่โหนไปหมดมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ